สวัสดีค่ะพบกับรายการเสน่ห์กีฬานะคะอยู่กับกีฬาเทควันโดค่ะแล้วก็อยู่กับน้องเป็นเอกการะเกดสวัสดีค่ะช่วงไปให้ถึงฝันสนับสนุนโดย Milo Active B เป็นเอกจ้าเราก็ได้พูดคุยเรื่องราวของกฎกติกาอะไรกันมามากมายแล้วนะจ๊ะพี่อยากรู้จังเลยว่าการแข่งขันเทควันโดเนี่ยเขาแบ่งเป็นรุ่นใช่ไหมจ๊ะน้ำหนักตอนนี้เป็นเอกอยู่ในรุ่นไหนจ๊ะตอนนี้ผมอยู่ในรุ่น58กิโลกรัมนะครับน้ำหนักไม่เกิน58กิโลกรัมรุ่นไฟเวทครับไฟเวทแล้วในรุ่น58กิโลกรัมเป็นเอกคือได้เปรียบหรือเสียเปรียบคู่แข่งยังไงบ้างถ้าถามในตอนนี้ก็คือเสียเปรียบครับผมเพราะว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดครับทั้งเรื่องการใช้เกาะการใช้ท่าเตะอะไรเงี้ยทำให้มีเรื่องความได้เปรียบเสียเปรียบเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนตลอดครับผมเอาพอพูดถึงเรื่องของรูปร่างแล้วว่าโอเคไออาจจะเสียเปรียบในรูปร่างในรุ่นเดียวกันแต่ตรงนี้นี่ทางโค้ชเขามีการเสริมอะไรไหมว่าเราจะต้องลบจุดบกพร่องตรงนั้นก็มีการใช้เวทเทรนนิ่งเข้ามาช่วยนะครับก็คือสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายแล้วก็มีการฝึกเทคนิคในการเตะหัวเพื่อที่ทำ3คะแนนครับผมแล้วก็การป้องกันต่างๆเอาล่ะอย่างนี้พี่อยากทราบจังเลยว่าถ้าคนที่จะมาเล่นกีฬาเทควันโดเนี่ยจะต้องมีทักษะมีอะไรพิเศษมาบ้างไหมสำหรับกีฬานี้ครับผมก็ถ้าสำหรับคนที่อยากจะเล่นให้ถึงระดับเป็นนักกีฬาแล้วก็ประสบความสำเร็จครับก็ผมคิดว่าทักษะอันดับแรกเลยในเทควันโดคือความมีไหวพริบครับผมแก้ไขสถานการณ์ในเฉพาะหน้าได้ครับเพราะว่าเทควันโดเนี่ยจะมีการชิงจังหวะกันตลอดครับผมแล้วเรื่องรูปร่างล่ะเอารูปร่างแบบไหนมาเลยแบบอย่างเงี้ยจริงๆผมคิดว่ากีฬาเทควันโดเนี่ยเป็นกีฬาที่เล่นยากมากเพราะว่าในช่วงไม่กี่ปีเนี่ยคือจะมีการเปลี่ยนกฎเปลี่ยนกติกาแล้วก็มีการเปลี่ยนวิธีการให้คะแนนตลอดทำให้บางครั้งก็ให้ความได้เปรียบกับคนตัวเล็กพอมาตอนนี้ก็ความได้เปรียบก็มีอยู่คนตัวสูงก็อยู่ที่ใจมากครับคืออย่างน้อยก็คือขอให้ใจสู้ทุกคนสามารถเล่นได้หมดครับโอ้โหเป็นกีฬาที่เปิดกว้างมากนะคะสำหรับคนที่มีใจสู้เยาวชนที่มีใจสู้แล้วมีไหวพริบเนี่ยมาเล่นเถอะกีฬาเทควันโดเนาะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าไหวพริบปฏิภาณหรือว่าเทคนิคต่างๆที่จะมาช่วยในกีฬาเทควันโดนั้นมีอะไรบ้างในช่วงสร้างพรสวรรค์ค่ะช่วงสร้างพรสวรรค์สนับสนุนโดย Honda CRVมาถึงช่วงสร้างพรสวรรค์แล้วนะคะวันนี้เราจะได้อยู่กับน้องไอแล้วก็อยู่กับอาจารย์วิชิตเหมือนเช่นเคยนะคะมีเทคนิคดีๆมาฝากท่าอะไรคะก็วันนี้จะเป็นท่าเตะดับเบิ้ลราวคิกครับผมเราเคยเรียนราวคิกไปแล้วตอนนี้เป็นดับเบิ้ลแสดงว่า2ครั้งเลยทำอะไร2ครั้งคะคือการเตะดับเบิ้ลราวคิกก็คือกระโดดทีนึงแล้วก็เตะราวคิก2ทีครับผมซึ่งท่านี้จะเป็นการหลอกคู่ต่อสู้เวลาคู่ต่อสู้เนี่ยป้องกันเราอยู่สมมติคู่ต่อสู้เราก็สามารถเตะครั้ง2เข้าไปได้ครับคือเราเตะถึง2ครั้งดูจังหวะเขาไหนพอดูหน่อยสิคะทำยังไงบ้างคะท่าแรกเราก็คือเหมือนเป็นการเช็คระยะครับผมเช็คระยะแล้วก็เตะข้างซ้ายข้างซ้ายก็คือเราจะต้องเตะเต็มแรง 100% เหมือนบิดตัวเตะ 100% ครับวิธีเตะก็คือครับอย่างเงี้ยครับซ้ายขวา 100% แล้วก็ได้ทั้ง2คะแนนเลยใช่ไหมคะครับเอาละค่ะได้เรียนรู้เทคนิคดับเบิ้ลราวคิกไปแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ไอต้องกลับไปฝึกแล้วล่ะค่ะยังไงต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสำหรับอาจารย์วิชิตแล้วก็น้องไอนะคะขอบคุณมากค่ะพบกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะดับเบิ้ลราวคิกขอดูหน่อยอู้